แล้วหน้าถัดไปนะครับบอกว่าเขาใส่มูลค่าเงินเข้าไปนะครับใส่มูลค่าเงินเข้าไปในการที่ว่าถ้าลดการติดเชื้อลงได้เนี่ยมันจะคิดเป็นเงินเท่าไหร่นะครับก็เขาใช้วิธีการของหน่วยงานเนี่ยครับกระทรวงสาธารณสุขของเขาอ่ะนะครับก็เป็นวิธีการสำหรับพวกกฎหมายด้านสาธารณสุขนะครับนะครับก็คือเขาใส่มูลค่าเงินเข้าไปว่าคล้ายๆกับว่าถ้าเกิดเราทำให้ลดการติดเชื้อลงได้เนี่ยมันจะคิดเป็นเงินเท่าไหร่นะครับเขาปฏิบัติตามวิธีการที่กำหนดอยู่ในกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขเขานะครับซึ่งเขาตีมูลค่าของชีวิตคนน่ะนะครับต่อปีเนี่ยตีเป็นเงินประมาณนี้500,000 เหรียญนะครับทีนี้งานของนายคนนี้นะครับบริกเกตโอนี่นะก็แสดงให้เห็นว่าการตายเฉลี่ยแล้วเนี่ยการตายหนึ่งชีวิตเนี่ยจะเท่ากับว่าชีวิตหายไป8 ปีนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าถ้ามีการเสียชีวิตเป็นหนึ่งคนเนี่ยก็จะเทียบเท่ากับมูลค่าเงินเท่านี้ครับ4 ล้านเหรียญก็แปลว่าถ้าเราป้องกันให้คนไม่เสียชีวิตได้หนึ่งคนเนี่ยนะไม่เสียชีวิตป้องกันให้คนไม่เสียชีวิตป้องกันการตายหนึ่งคนเนี่ยก็จะเทียบเท่ากับการประหยัดเงินได้4 ล้านเหรียญนะครับ อันนี้ก็น่าสนใจว่าเขามีเอกสารที่ประเมินมูลค่าต่อชีวิตคนอะไรแบบนี้ด้วยเนาะก็คือเอกสารเบอร์6 เบอร์ 7นะครับแล้วไปดูนิดนึงนะมันก็น่าสนใจว่าเขาก็ทําวิจัยอะไรพวกนี้ไว้นะครับอย่างเอกสารเบอร์6เนี่ยก็เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ผลกระทบนะครับจากกฎหมายนะครับอันนี้ก็เป็นนี่กระทรวงสาธารณสุขของเขานะครับจริงถ้าแปลตรงตัวก็จะเป็นกระทรวงเรื่องการบริการด้านสุขภาพแล้วก็บริการมนุษย์นะของเขานะครับส่วนเอกสารเบอร์7นะครับของบริกเอ็ดโอเนี่ยบริกและคณะเนี่ยนะครับก็คือเป็นเรื่องนี้เลยเป็นการประเมินค่าการสูญเสียชีวิตนะครับต่อ1 ปีเนี่ยนะครับเนาะ with associated with death ก็คือการสูญเสียประมาณค่านะครับการสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับการตายเนาะตีออกมาเป็นว่าเป็นต่อ1 ปีเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นะครับก็อันนี้เป็นการปรับค่าตามในเชิงคุณภาพแล้วด้วยอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าเขามีงานวิจัยพวกนี้เอาไว้นะเวลาประเมินผลกระทบต่างๆเขาประเมินเป็นจำนวนเงินได้นะครับ